สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านและนี่คือคลิปเสียงสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC ครับเราพบกันทุกวันกับถ้อยคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตอยู่อย่างสม่ำเสมอวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่8เป็นวันพระครับเดือนสิงหาคม2564วันนี้เรื่องราวที่จะนำมาพูดคุยคือรู้จักการคาดหมายมักสมหมายทุกท่านครับเป้าหมายวัตถุประสงค์สิ่งที่ต้องการ3สิ่งนี้คือส่วนสำคัญที่มาจากการคาดหมายครับในทุกๆธุรกิจในทุกๆการดำเนินชีวิตการมีเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญวัตถุประสงค์ในสิ่งที่จะทำรวมถึงสิ่งที่ต้องการของตัวบุคคลสิ่งเหล่านี้มาจากการคาดหมายโดยผู้ที่มีการคาดหมายด้วยจิตที่มุ่งมั่นจดจ่อย่อมก่อให้เกิดแรงดึงดูดครับแรงดึงดูดเป็นสิ่งที่เราจับต้องเขาไม่ได้แต่มีตัวตนสิ่งเหล่านี้สามารถพิสูจน์ได้ในขณะเดียวกันก็มีบันทึกมีงานวิจัยมีผู้ที่ขีดเขียนมีผู้ที่ประสบความสำเร็จมากมายได้ใช้กฎแห่งแรงดึงดูดในการสร้างชีวิตและดำเนินธุรกิจครับการคาดหมายจะสร้างแรงปรารถนาในสิ่งที่ต้องการนั้นให้ปรากฏดังนั้นครับคนเราไม่ว่าจะอยู่ในวิชาชีพอะไรแม้กระทั่งเกษตรกรก็คาดหมายให้พืชผลทางการเกษตรนั้นสมบูรณ์นักธุรกิจผู้ทำธุรกิจย่อมคาดหมายให้เป้าหมายนั้นเป็นไปตามเป้าประสงค์ดังนั้นเมื่อเราต้องการจะดำเนินชีวิตอย่างคนคุณภาพการดำเนินชีวิตจึงต้องมีการคาดหมายในทุกสิ่งที่ต้องการหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตไปวันๆหากต้องการสิ่งใดให้มีการคาดหมายโฟกัสจดจ่อมุ่งมั่นตั้งใจในที่สุดความสมหมายเขาก็มาเยือนดังนั้นครับมีผู้คนมากมายครับไม่รู้ว่าความคิดตัวตนความคิดของตนมีตัวตนครับความปรารถนาของตัวเองแรงดึงดูดของตัวเองสิ่งที่ตัวเองต้องการนั้นหากมาจากภายในนั้นสามารถที่จะสร้างพลังได้มหาศาลทีเดียวดังนั้นการคาดหมายจึงเป็นอีกส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตที่ควรจะมีไม่ว่าเราจะอยู่ในภาคส่วนใดนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปฏิบัติงานเป็นฝ่ายบริหารงานหรือแม้กระทั่งเป็นคนงานเป็นเกษตรกรเป็นกรรมกรเป็นอะไรก็แล้วแต่เราคือมนุษย์มนุษย์ทุกคนจึงต้องมีความฝันมนุษย์ทุกคนจึงต้องรู้จักการคาดหมายดังนั้นเรื่องราวของวันนี้หากเรารู้จักการคาดหมายย่อมสมหมายครับขอให้ท่านนั้นมีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ